เตือนเด็กและสตรีมีครรภ์รวมถึงควรจะราบทใช้วิทยาลัยในการรับชมและฟังเพื่อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำปรับภัยครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมพี่มิเตอร์ซีอูนะครับวันนี้เรามาอยู่ในศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะฮะก็เป็นคัดเสียหนึ่งนะครับผมก็มีกระบี่หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มีกระบี่อีกตัวเข้ามานะสองตัวแล้วตอนนี้ส่วนผมเลยใส่ของแบบธรรมดามากนะฮะก็เป็นกระบี่ของน้องแพรนะตอนนี้ก็เอามาเล่นแบบขำๆเอาลงศึกชิงเจ้าเล่นๆเผื่อจะได้อะไรบ้างนะฮะหากไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรนะหากได้ก็ดีไปนะไม่ขอนะขออีกแค่เสียวนั้นนะไม่นะสงครามเริ่มขึ้นแล้วนะได้รับเหรียญสองเหรียญนะครับผมเยี่ยมมายืนอยู่ตรงไหนนะกูอะไรเฮ้ยยังไม่ได้เริ่มเลยนะคือกูตายแล้วเหรอไรวะมันเกิดอะไรขึ้นคือมันความเร็วเหนือแสงมากนะผมเข้าไปถึงก็ตายเลยเนี่ยช่างเถอะเอาเป็นว่าเรามาแลกครับอ้าวยังไม่รับภารกิจเลยนะฮะรับภารกิจก่อนตัวนี้ดูเหมือนน้องเพลจะไม่ได้เอาเข้ามาในสุกิงเจ้าเลยรับนี่ได้ตั้ง10เนี่ยได้เงิน1ล้านนะอีกที20ได้เงิน30ล้านโอ้โหอะไรเนี่ยเข้าร่วมศึกบัลลังก์ทองหรือไม่มันต้องเข้าห้องไหนวะ05แน่ๆเลยศึกบัลลังก์ทองเนี่ยไม่เคยเข้าใช่ด้วยสิเราต้องอัดคลิปเดี๋ยวหน้านะแต่รอบนี้เราได้เงินมา31ล้านกับค่าความดี30นะฮะคือเป็นอะไรที่คุ้มมากอ่ะมั้งโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับผมดิมิเตอร์ซียูกับคลิปความเร็วเหนือแสงนะครับบ๊ายบายดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม